อานันดานำทีมนักแสดงสุดยอดซีรีส์ Full House เวอร์ชันไทยบวงสรวงแล้วเมื่อเช้านี้มาที่อีกหนึ่งซีรีส์เกาหลีที่นำมารีเมคในเวอร์ชันไทยเรื่องใหญ่ของทรูวิชั่นดีกว่านี่รอกันจนแบบว่ารอมากๆเลยนะฮะหลังจากได้ปล่อยทีเซอร์ไปบ้างแล้วนะคะว่ามีหนุ่มว่าใครจะเป็นพระเอกก่อนผมแอบคนเห็นทีเซอร์แล้วก็นั่งแบบว่าใช่เหรอคะใช่หนูไม่ภาพมันตัดมาเร็วไปไงหนูเออยอมรับว่าเป็นตัวเองแล้วใช่ไหมลืมไม่ก็ภาพมันก็ฮอตมากเลยนะคะประมาณนั้นซึ่งตอนเย็นก็จะมีแถลงข่าวกันแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะคะเขาก็ได้ทำการบวงสรวงเปิดกล้องกันไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์ Full House นะคะไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าจากซีรีส์เกาหลีสุดฮิตในเมืองไทยเมื่อ9ปีก่อนนะคะตอนนี้ Full House ค่ะได้ถูก True Vision นำมารีเมคอีกครั้งในเวอร์ชั่นไทยที่ชื่อว่าวุ่นนักรักเต็มบ้านภายใต้การดูแลของพี่บอยอรรถพลณบางช้างรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายรายการบจม. True Visions ค่ะโดยได้หนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมนะคะมานั่งแท่นโปรดิวเซอร์เป็นเรื่องที่2ต่อจากเรื่องรักนี้ชั่วนิดนิรันดร์ซึ่งอนันดานะคะก็นำทีมนักแสดงพร้อมด้วยผู้กำกับพี่นายสรัสวดีวงสมเพชรร่วมทำพิธีบวงสรวงไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสไตล์ของ Full House นี่มันคือเน้นสนุกเน้นตลกเน้นกวนเน้นเฮฮาอะไรเงี้ยก็เลยก็ต้องใช้ก็ต้องคิดแบบใหม่อ่ะพี่เจี๊ยบวัฒนาเขาเขียนบทให้สนุกมากเราก็ได้คุยกับทางทรูก็บอกมาว่าแบบจริงๆคือมันก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรในการที่จะต้องรักษาเนื้อหาให้มันเหมือนกันเป๊ะแล้วยังไงก็ตามคือมันคนละประเทศมันก็ต้องมีอะไรต่างๆอยู่แล้วความกุ๊กกิ๊กระหว่างพระเอกนางเอกเราก็ต้องรักษาไว้มันก็ไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะไปจบให้มันลงเอยกับพระรองหรือคือมันก็เป็นพล็อตอันเดิมเพียงแต่ว่าคือเราอาจจะใส่มุกความเป็นไทยเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดหนังเราเนี่ยจะไม่เหมือนต้นฉบับเสียทีเดียวเราจะมีการปรับเปลี่ยนมีอะไรเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมของเราแล้วก็เข้ากับสังคมของบ้านเราการซีรีส์ไทยกับซีรีส์เกาหลีมันต่างกันยังไงพี่นายต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากวัฒนธรรมเรื่องจากของสีหนังบ้านเขาหรือว่าอากาศบ้านเขาพอมาบ้านเราจะออกร้อนนิดๆค่ะแต่จังหวะความสนุกเนี่ยคิดว่าคงไม่ทิ้งกันเพราะว่าฟูลเฮาส์เนี่ยเราคงเป็นฉบับที่เน้นเรื่องความสนุกแล้วก็อาจจะมีดราม่านิดๆเราเป็นโรแมนติกดราม่าค่ะและในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับก็จะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวนักแสดงซีรีส์ฟูลเฮาส์อย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับที่โรงแรม Four Seasons ส่วนภาพบรรยากาศเนี่ยโอ้ติดตามกันได้นะครับในช่วงของ6โมงครึ่งด้วยทาง True Insight News นี่แหละครับแล้วนอกจากจะติดตามตอนช่วง6โมงครึ่งสดๆกับเราแล้วนะครับข่าวดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเราจะมีถ่ายทอดสดด้วยนะครับในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งติดตามกันของเรานั่นเองใช่แล้วนะฮะหรือว่าจะไปดูสดๆเนี่ยก็ที่ Four Seasons ได้เลยนะใช่เหมือนกันนะครับร่วมได้โอ้โหตื่นเต้นมากๆนะกับการเปิดตัวซีรีส์ Full House Version ไทยนะครับจริงๆนะคุณอนันดามาเป็นเรื่องที่2แล้วด้วยเรื่องแรกก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะสำหรับรักนี้ช่วงนี้สำเร็จเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นซีรีส์ของไทยเรื่องแรกที่ถ่ายแบบเป็นหนังเป็นภาพยนตร์เลยนะฮะก็คือมาจัดเต็มทุกอย่างภาพสวยกิ้งนิ้งค่ะเรื่องนี้ก็ต้องดูที่เชื่อว่าไม่แพ้กันใช่แล้วครับคอยติดตามนะฮะค่ะอย่าลืมนะครับสำหรับบ่ายโมงครึ่งนี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับพิเศษสุดๆเลยสำหรับการถ่ายทอดสดนะฮะการเปิดตัวซีรีส์เกาหลีทั้ง True Vision เรื่องล่าสุดนี้นะครับ Full House นั่นเองเดี๋ยวคุณจะได้รู้กันแน่ๆแล้วหรอว่าพระเอกนางเอกอยากรู้นะนางเอกเป็นใครอะนางเอกนี่ไม่มีทีเซอร์อะไม่ออกมาเต้นให้เราดูบ้างมีแต่บอกว่าหนุ่มกล้ามโตติดตามได้บ่ายโมงครึ่งนะครับทางช่อง True Insight ของเรานะฮะรับรองเดี๋ยวได้รู้พร้อมๆกันอย่างแน่นอนครับใช่แล้ว